ิดธุรกิจแฟนนางเอกชมพู่มิวออมนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงของสังคมในปัจจุบันที่ยากจะปฏิเสธได้ว่าคนรวยก็ยิ่งรวยขึ้นส่วนคนจนก็จนลงเรื่อยๆยิ่งปัจจุบันนี้ตกอยู่ในช่วงภาวะนี้ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมากวันนี้เราจะพาไปส่องความรวยของสองสามีนางเอกสุดฮอตกับอีกหนึ่งแฟนที่รวยมากของนางเอกชื่อดังซึ่งอาจจะทำให้ใครหลายๆคนอิจฉาตาร้อนไปกับความรวยเวอร์ของทั้งสามคนเริ่มกันที่ความรวยอันดับ3ซึ่งก็คือสามีของนางเอกเบอร์ต้นๆพ่วงด้วยตำแหน่งแฟชั่นนิสต้าของเมืองไทยอย่างชมพู่อารยากับสามีน็อตวิสรุตมีธุรกิจผลิตหลอดไฟฟ้าบริษัทเรเซอร์การไฟฟ้าซึ่งกำไรปี2561รับไปทะลุ13ล้านและถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะซบเซาแต่ยอดกำไรธุรกิจของหนุ่มน็อตก็พุ่งตลอดความรวยอันดับ2ตกเป็นของไฮโซเซนทราพุทธสามีของนางเอกสาวมิวนิธาที่ทำธุรกิจค้าทองคำบริษัทโกเบกโฮลดิ้งเมเนจเมนต์จำกัดซึ่งกำไรในปี2562ทะลุ14ล้านเพราะทองคำมีแต่ขึ้นกับขึ้นความรวยของไฮโซเซนก็เช่นเดียวกันมีแต่ขึ้นไม่หยุดและความรวยอันดับ1จะตกเป็นของใครไม่ได้นอกจากหนุ่มแอมพิธานอดีตแฟนของซุปตาอั้มพัชราภาที่ปัจจุบันกำลังคบหาดูใจอยู่กับนางเอกสาวร่างเล็กออมสุชานั่นเองซึ่งหนุ่มแอมทำธุรกิจผลิตและส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์บริษัท KCE อิเล็กทรอนิกส์จำกัดซึ่งกำไรในปี2562เยอะถึง934ล้านเรียกได้ว่ารวยจนฉุดไม่อยู่จริงๆจ้า